มาดูความคืบหน้าโครงการในการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานะคะที่จะมีการดําเนินการนําร่องใน14กิโลเมตรตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้รับการเปิดเผยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะนางสาวอันธิกาสวัสดสีรองผู้จัดการและโฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาบอกว่าพังแม่บทระยะนําร่อง14กิโลเมตรก็คือจากสะพานพระราม7ไปจนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็จะประกอบไปด้วย12แผนย่อยนะคะ ซึ่งก็ได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนงานพัฒนาจุดหมายตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นจุดหมายตาต่างๆการพัฒนาท่าเรือให้เป็นจุดเชื่อมต่อการสัญจรทางน้ำที่ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยการพัฒนาเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ปรับปรุงหอกซอกซอยทางเดินเพื่อเชื่อมต่อและเข้าถึงพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การจัดทําทางเดินริมน้ําค่ะเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่มรดกวัฒนธรรมต่างๆทั้งสองฝั่งแม่น้ําเข้าด้วยกันการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนให้มีทัศนียภาพที่สวยงามการจัดทําพื้นที่บริการสาธารณะรองรับการใช้ประโยชน์สาธารณะ พัฒนาพื้นที่ศาสนสถานพื้นที่แนวคูคลองประวัติศาสตร์พัฒนาพื้นที่นันทนาการและสวนสาธาระริมน้ําและสะพานคนเดินข้ามนี่แหละค่ะก็เป็นผังเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานั่นเองนะคะนายสกุลหอวนโนทยานผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาบอกว่าความคืบหน้าทุกด้านเป็นไปตามแผนที่วางไว้ปลายเดือนกันยายนนี้จะส่งมอบงานสารวจวิจัยและออกแบบได้ทั้งหมดค่ะ สำหรับการออกแบบในพื้นที่ชุมชนหลายแห่งก็จะทยอยแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะคะได้มีการประสานกับฝ่ายวิศวกรรมด้านชนลศาสตร์ได้ศึกษาถึงระดับน้ำผลกระทบตามแบบจำลองต่างๆรวมถึงการเตรียมศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนทางเดินมีความกว้าง7-10เมตรค่ะระดับความสูงของพื้นผิวทางเดินจะต่ำกว่าสันเขื่อนเฉลี่ย1เมตร30เซนติเมตรนะคะ ก่อนหน้านี้ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาก็ได้รับความนิยมไปท่องเที่ยวกันอยู่แล้วและถ้าพัฒนาให้สวยงามเป็นระบบ,ะบ,บนี้ก็จะยิ่งน่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะ